วันนี้ก็ประมาณน่าจะไม่เกิน5ซีนครับเพราะว่ามันไม่เชิงฉากสุดท้ายมันไม่เชิงวันปิดกองมันผ่านมาแล้วอันนี้แค่มาเก็บเล็กๆน้อยๆใช่ฮะของเราเป็นนักแสดงหลักเลยหลักเลยครับปายบอกว่าเขามาแค่จำแจมโอ้ยตอนนี้ก็หลักแล้วแหละฮะที่แรกแจมนะเขาบอกเขาจะเล่นแค่2ซีนแต่หลังๆมาคือหลักแล้วแหละไปริโอหรือว่าหมวดปุ๊กปิ๊กนี่น่ารักเราเล่นเป็นอะไรนุ๊กเล่นเป็นมาดครับเป็นมาดก็คือก็เป็นหนึ่งในพระเอกของในเรื่องนี้ก็คือจะมี3คนมีนุ๊กมีพี่ก้องมีเบิ้ลจะเป็นพระเอก3คนใช่ครับคาแรคเตอร์เราเป็นไงครับแตกต่างไหมครับ3คน2คนนั้นบ้างอันนี้ให้นุ๊กถือไว้ใช่ไหมติดเราติดเชียร์เนาะก็คาแรคเตอร์จะคล้ายๆกันครับคล้ายกันแต่ว่านุ๊กกับเบิ้ลเนี่ยจะคล้ายๆกันจะเป็นเด็กที่แบบตั้งแต่เด็กๆเราเห็นในช่วงยุคอันธพาลเนาะเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาเป็นนักเลงนุ๊กกับเบิ้ลเนี่ยเป็นลูกกำพร้าก็อยากเป็นนักเลงกับเขาอะไรเงี้ยก็ตั้งเป้าไว้ว่าเออโตขึ้นนะกูกับมึงจะต้องเป็นนักเลงให้ได้จะต้องไปรีดไถเงินเขาให้ได้อะไรเงี้ยจะต้องเป็นขายใหญ่ให้ได้ใช่ครับแต่พี่ก้องเขาจะอยู่ในพาร์ทผู้ใหญ่แต่เรายังพูดไม่ได้เดี๋ยวถ้าพูดไปปั๊บหมดละฉากเขามีแค่นั้นคนที่เล่ามาทั้งเรื่องละใช่ตั้งแต่แสดงมานี่คือตามบทเลยไหมครับมีแบบว่านอกรอบบ้างไหมครับแบบว่าเอ๊ะยังไงคิดเอาเองอ๋อมีครับมีครับที่แรกนุ๊กก็ตามบทแหละแต่ว่าเราได้ร่วมแสดงกับผู้จัดไงคุณเบิ้ลปทุมราชเป็นผู้จัดใช่ไหมล่ะเขาจะทำอะไรก็ได้คือบางครั้งเขาก็พาผมออกนอกบทออกไปแล้วก็ออกไปเลยกลับมาไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไปด้วยกันเลยใช่ครับไปเรียกมาคุยกันสิบอกว่าจะเช็คได้เกิดขึ้นได้ผมได้ยินเขาพูดบ่อยมากเลยวันนี้เพราะมันเป็นวันสุดท้ายที่ถ่ายไงจริงๆมันคือเรื่องจริงนะรู้ยังแหมก็อย่าไปพูดอย่างนั้นสิแอบกลัวไหมคะแอบกลัวไหมก็ไม่กลัวครับเพราะว่าวันนี้นักข่าวเยอะถ้าเช็คเด้งก็พี่ๆรอกลับมาอีกนะฮะเดี๋ยวแถลงข่าวเลยฮะเพราะว่าค่าตัวเรื่องนี้เราก็สูงมากคืองานที่เรามาเริ่มที่จะมางานใหญ่ๆงานแรกถ้าจะเช็คเด้งในงานแรกของเราก็ไม่น่าจะก็เตรียมตัวมาเลยนะพี่ๆพอค่าตัวเราก็เป็นล้านละโอ้อะไรนะฮะเราคุยอย่างว่า 5,000 คิวละ 7,000 ไม่คือ 7,000 น่ะต้องบอกก่อนว่าเขาอยู่ด้วยกันเขาอาจจะมีให้กันในทุกวัน7วันก็เอ้ย 7,000 ใน1ปีกี่บาทล่ะอะไรอย่างเงี้ยเราดูเราตอนนี้เราดูเสียวๆอยู่เหมือนกันนะฮะเสียวๆฮะได้หรือไม่ได้อะไรอย่างงี้เนาะอุ้ยได้รู้แหละราคาตัวเราเท่าไหร่พี่ก้องอยู่ 7,000 เลยเราเท่าไหร่สัก7,200ไปมากกว่าเขา200ใช่ใช่แล้วแต่ร่วมงานกับเบิ้ลมาเป็นยังไงบ้างคะก็เหมือนกับครอบครัวเราอะเหมือนกับเป็นพี่ชายเราอะไรเงี้ยเพราะว่าเบิ้ลจริงๆเบิ้ลกับนุ๊กอะเป็นอายุเท่ากันเป็นเพื่อนกันแต่นุ๊กให้เกียรติเบิ้ลก็เพราะว่าเบิ้ลอะเขาเป็นเหมือนกับรุ่นพี่ในวงการแล้วเขาก็ตั้งแต่เราก้าวเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพี่เบิ้ลเป็นพี่ก้องเขาก็สอนเราในทุกๆอย่างการใช้ชีวิตการเข้ามาทำตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่เล่นแบบเขาเราคิดดีแล้วเนาะเล่นแบบเป็นบางสิ่งครับบางสิ่งก็ควรเล่นแบบแต่บางสิ่งก็ไม่ควรสิ่งที่ไม่ควรเล่นแบบนี่คืออะไรอะอะไรนะสิ่งที่ไม่ควรเล่นแบบนี่คืออะไรโอ้ยอันนี้พูดเล่นวาเลนไทน์ทำงานกันครับอันนี้ให้นุ๊กอวยพรหรือว่าไงฮะเนี่ยถามกับเอ้ยไม่คือถามกับกวมไงวันงานเขาก็เขาจะเป็นวันแห่งความรักวันนี้ก็วันนี้ก็คุณอ๋อใช่ครับใช่ครับวันนี้มีงานคอนเสิร์ตกับปายด้วยก็จริงมันจริงๆก็ทุกปีนะใช่ทุกปีเราปีก่อนๆหรือถัดไปเราก็มีงานในวันวาเลนไทน์นะใช่ก็ปีนี้ก็ยังดีใจที่แบบหนึ่งเลยคือมีเอฟซีที่รักเยอะมากๆสองเลยก็คือมีพี่นักข่าวเอ็นดูสามเลยก็ดีโอ้ยสามเลยก็ดีใจที่ได้ร่วมทำงานกับปายในวันที่พิเศษวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งอีกปีหนึ่งใช่ครับคุณรู้ไหมคะเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาอยากได้ช่องเงิน100,000 บาทจากคุณนุ๊กวันนี้จะต้องเอาให้เขาวันนี้วันข้างหน้าเอาผมมาสัมภาษณ์ก่อนนะเขาแจ้งไว้แล้วเขาบอกฝากบอกด้วยมันเป็นสิ่งที่แทนความรักโอ้ย
ครับครับไหวไหมอะไรนะไหวไหมคะแสนหนึ่งระดับนุกแล้วอ่ะได้โอ้โหพระเจ้า100,000 บาทแล้วเงินค่าหนังก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยเราขอกลับเลยเราอยากได้อะไรจากใครอ่ะวันนี้ก็ไม่อยากได้อะไรหรอกครับจริงพวกเราขอ200,000กำลังจะเล่นอย่างนี้เอาละก่อนครับไม่เมื่อกี้เขาติดสินบนพวกเราแล้วบอกว่าถ้าเขาได้จากนุกเขาจะมาแจกโอ้โหได้จากเพื่อนเอามาแจกนักข่าวหมดพวกพี่เลยต้องนี่ไงฉันเป็นเพื่อนที่ดีเสียเหลือเกินแต่นุกยินดีให้ไหมคะวันนี้ไม่จริงจริงนักข่าวก็ก็อย่าจี้สิพยายามแล้วแต่ถ้าเราเข้ามาในเรื่องนี้แล้วค่อยๆออกไปก่อนความรักมันก็มีหลายแบบไม่คือจะบอกว่าปลายเขาพูดแบบนั้นแหละว่าเขาอยากได้เขาอยากได้จริงๆเขาอยากได้จริงๆเขาย้ำนะพวกพี่ก็อยากได้จริงๆพี่ครับไม่คือปลายเขาพูดไปงั้นแหละในวันสำคัญหรือวันไหนๆอะไรเงี้ยก็พูดว่าอยากได้อันนั้นอันนี้อยากได้เงินอยากได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วทั้งนุกทั้งปลายแหละเราไม่ได้อยากได้อะไรต่อกันหรอกคือสิ่งที่เราอยากได้เลยก็คืออยากให้นุกมีความสุขไปอยากให้นุกมีความสุขนุกก็อยากให้ปลายมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแค่นั้นแล้วก็เป็นอีกปีนึงที่เราได้ร่วมมาทำงานด้วยกันในวันแห่งความรักก็ถือว่ามันโอเคมากๆเนี่ยอย่างนี้สิครับครับเห็นตั้งแต่วันแรกเราก็ไปหยอกแหละเป็นเพื่อนกันเมื่อคืนก็ไปเตะบอลกับยูอยู่เลยเมื่อคืนอ่ะเอาละเมื่อคืนก็ไปเตะบอลกับยูอยู่เลยก็ถามเขาก็รักภรรยามากอะไรเงี้ยนุ๊กก็เลยถามว่ามึงรักภรรยามากอะไรกับกูเนี่ยอะไรเงี้ยมันจริงๆแล้วมันก็อยู่มันก็เป็นเรื่องที่คู่รักในช่วงในเวลานั้นๆที่เขามีงอนกันนิดๆหน่อยๆใช่แต่นุ๊กก็ถามว่าเฮ้ยแล้วงอนกันนานไหมวะเอ้ยแล้วงอนกันนานหรือเปล่าวะไอ้นุ๊กเมื่อคืนนุ๊กก็ถามเลยว่าเฮ้ยยิวแล้วงอนกันนานหรือเปล่าเพราะวันนั้นอ่ะเราก็ถามแกมตลกๆยิวก็บอกว่าไม่นานหรอกพี่ก็แป๊บเดียวแค่นั้นแหละแต่ข่าวเขาก็ไปตีเขาก็ไปนั่นนู่นนี่ไปตีโพธิภัยไปอะไรเงี้ยใช่แต่มันภาพมันดูยิ่งใหญ่มันเคลื่อนโดดอะไรคุณได้เห็นไหมเห็นครับเห็นครับเป็นห่วงเขาไหมเป็นห่วงเขาอยู่ในชื่อเราด้วยเราก็อะไรก็ไม่รู้ไม่เราไม่เท่าไหร่หรอกทีแรกเราก็เป็นห่วงเรายังคุยกับคนดูแลเราอยู่เลยว่าเฮ้ยพี่เราไปเป็นอุ้ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเราไปเป็นตัวทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะไม่ได้แค่เพิ่งคุยกับยิวเมื่อวานยิวก็นุกก็ทักไปหายิวเฮ้ยยิวเป็นไงบ้างวะอะไรเงี้ยยิวมันก็โทรกลับมาเลยเฮ้ยไม่เป็นไรพี่คือนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ลุงโดนแล้วไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเหมือนที่แบบโลกโซเชียลเขาเขียนไปอะไรเงี้ยใช่ทีนี้ก็คุยโทรไปหาวันนั้นโทรหายิวก่อนส่วนมากนุกจะโทรหายิวว่านุกเป็นเพื่อนยิวนุกเตะบอลกับยิวไงแต่เจนนี่ก็รู้จักกันแล้วนุกก็เลยไหนคุยกับเจนดิอะไรเงี้ยก็เลยเอาโทรศัพท์เอาเจนนุกฉันขอโทษนะที่เอาชื่อเธอที่เอาชื่อเธอไปโดนดราม่าด้วยอะไรเงี้ยนุกก็เลยบอกไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเปลี่ยนจากคำขอโทษเป็นเงินแสนนึงได้ไหมงั้นอยากได้กับคนอื่นครับกับคนอื่นครับกับถ้ากับคนนี้ไม่ได้ครับเจนนี่ก็บอกว่างั้นกูไม่ขอโทษละก็คือเรียกว่าเรื่องนี้ก็ผ่านไปใช่ครับเป็นเพื่อนๆนุกกับยิวกับเจนนี่ก็เป็นเพื่อนกันอ่ะตอนนี้เดี๋ยวรอวันสักวันนึงนุกจะไปกินข้าวบ้านเขาแล้วจะไปเคลียร์ใจสักหน่อยว่ามันเป็นอะไรกันแน่วะอะไรเงี้ยโอ้ดีกันตั้งนานแล้วตั้งแต่วันแรกนู่นใช่ของแก้มอะไรนะเล่นของแก้มกับยิวไม่วันนั้นทำกวนเจนนี่เราไปวันนั้นเราเตะบอลเราเตะบอลลีกของอีสานเสร็จเราก็เลยพากันไปกินอยู่ร้านพี่อีทร้านสแต็กแหลกตับก็เลยยิวก็โทรหาเจนนี่แล้วก็เจนนี่อัดรายการอยู่นุ๊กก็เอาแก้มไปใกล้ๆก็ไม่เชิงหอมหรอกแก้มไปใกล้อะไรอย่างเงี้ยแหละประมาณนั้น